สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้นะครับวันนี้นายรักต้นไม้นะครับจะพาเพื่อนๆ นะครับมาอัปเดตซิลเวอร์โอ๊กนะครับอายุแค่เดือนกว่าๆนะครับเพื่อนๆ นะครับว่าปลูกมาแล้วนะครับซิลเวอร์โอ๊กเป็นไม้ล้อมเศรษฐกิจนะครับที่ราคาแพงนะครับอยู่ในณขณะนี้นะครับแล้วก็นายรักต้นไม้นะครับอยากจะแนะนำนะครับเคยออกคลิปไปหลายคลิปนะครับแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆ นะครับมาติดตามนะครับว่านายรักต้นไม้ปลูกไปแล้วเดือนกว่าๆนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแล้วสูงเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะรอดไหมนะครับสวยงามไหมนะครับไปติดตามชมกันเลยนะครับปุ้นๆปุ้นๆเดี๋ยวปุ้นๆเอาหมวกมาแล้วนายรักต้นไม้ไม่มีหมวกเนี่ยโอ้ยปุ้นๆยังไงเนี่ยเนาะฝนกำลังจะมาครับท่านผู้ชมนะครับก็เลย จะขอใส่หมวกนิดนึงนะครับนี่เป็นซิลเวอร์โอ๊กนะครับเพื่อนๆนะครับอายุได้เดือนกว่าๆนะครับสูงถึง50เซนเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เคยเป็นนะครับที่ถมใหม่นะครับเป็นที่นายรักต้นไม้ได้ขุดคลองตรงนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับกั้นระหว่างยูคาลิปตัสนะครับกับสวนป่าของเรานะครับก็เลยนะครับได้เป็นดินแบบนี้นะครับที่เป็นดินสีเหลืองแบบนี้นะครับอันนี้ก็สูงกว่า 60-70 เซนนะครับระยะแค่2เดือนเองนะครับโตเร็วมากๆนะครับถ้าอายุ3ปีนะครับก็จะได้ล้อมขายนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเอาให้มาดูนะครับอันนี้สูงกว่า1เซน1เมตรแล้วนะครับช่วงที่ระหว่างแถวแบบนี้นะครับนายรักต้นไม้ก็จะปลูกนะครับมะเขือนะครับมะเขือเปราะนะครับแล้วก็เป็นพวกข้าวโพดนะครับแล้วก็เป็นแฟงนะครับเป็นฟักแฟงนะครับแล้วก็เป็นฟักทองนะครับจะไปพาเพื่อนๆไปรับชมนะครับว่าเราจัดสรรปันส่วนนะครับให้กับพื้นที่นะครับระหว่างต้นยูคาลิปตัสนะครับที่ชอบน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นพวกไม้เศรษฐกิจที่อยู่ร่วมกับยูคาลิปตัสไม่ได้นะครับก็แบ่งคลองให้เขานะครับแล้วก็ทำการนะครับปลูกพืชผักสวนครัวแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับกำลังงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ฝนฟ้านะครับกำลังตกมานะครับแต่ถ้าเป็นตอนกลางนะครับอีสานตอนกลางเช่นร้อยเอ็ดสารคามนะครับขอนแก่นนะครับก็จะไม่มีฝนแล้วนะครับแต่ว่าเป็นอีสานใต้นะครับโคราชสุรินทร์นะครับศรีสะเกษบุรีรัมย์นะครับก็จะมีฝนนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิลเวอร์โอ๊กนะครับสูงกว่าเกือบ1เมตรนะครับนี่ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับของเรานะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วก็เป็นฟักทองนะครับแล้วก็มีแตงไทยนะครับนี้นะครับก็อัปเดตมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับซิลเวอร์โอ๊กนะครับอายุเดือนกว่านะครับปลูกนะครับอันนี้พร้อมที่เราจะใส่ปุ๋ยคอกให้เขาได้แล้วนะครับนะครับก็เป็นสาระดีๆนะครับสำหรับชาวปลูกต้นไม้นะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับติดตาม EP หน้านะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสำหรับซิลเวอร์โอ๊กอายุ1เดือนกว่าๆครับสวัสดีครับ